โอเคครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยนะครับไม่ได้อัพข่าวการย้ายทีมนะครับมาเป็นเวลา2 วันนะครับก็สําหรับวันนี้ครับก็ได้ทําคลิปนี้เกิดขึ้นนะฮะก็จะพูดว่าสําหรับข่าวนี้เนี่ยนะครับจะเป็นข่าวลือก็ไม่ใช่นะนะครับจะเป็นข่าวที่ชัดเจนก็ไม่เชิงนะครับก็อยู่ที่ทุกท่านเนี่ยนะครับจะเชื่อแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นข่าวจากสำนักข่าวสกายสปอร์ตนะครับก็ที่รู้กันครับสกายสปอร์ตแล้วก็ BBC เนี่ยนะครับมีความเชื่อมั่นสูงมากๆนะครับก็คือแหล่งข่าวเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะเป๊ะออกมากนะครับเพราะงั้นก็แล้วแต่ทุกท่านจะเชื่อแล้วกันนะครับแต่สําหรับผมนะครับก็จัดว่าข่าวนี้เนี่ยนะครับเป็นในหมวดของข่าวลือก่อนแล้วกันนะครับผมก็มีข่าวออกมาว่านะครับทางสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตกเป็นข่าวนะครับได้มีการติดต่อลีออนกอเลสกานะครับมิดฟิลด์ตัวเก่งของชาลเก้04แล้วนะครับผมสำหรับกอเลสกานะครับวัย22 ปีเนี่ยนะครับที่ยิงไปแล้วนะครับรวมกันเนี่ย18 ประตูนะครับจากการลงเล่น126 นัดนะครับรวมทุกรายการนะครับให้กับต้นสังกัดนะครับแล้วทีนี้เนี่ยนะครับนักเตะเนี่ยก็เป็นข่าวเชื่อมโยงกับหลายทีมนะครับในยุโรปสำหรับทีมใหญ่ในยุโรปนะครับก็มาจากลีกพรีเมียร์ลีกนะครับลาลิก้าสเปนนะครับรวมไปถึงลีกอิตาลีด้วยนะครับผมและสำหรับทีมยักษ์ใหญ่ทีมแรกนะครับที่เป็นข่าวบ่อยที่สุดนะครับนั่นก็คือลิเวอร์พูลนะครับก็ผมได้รายงานมาตลอดนะครับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับมีข่าวกับโกลิสก้าเนี่ยมาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยก็มีข่าวแบบผูกพันอยู่เรื่อยนะครับแต่ถึงจะยังไงแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีการติดต่ออย่างเป็นทางการนะครับสำหรับลิเวอร์พูลแล้วก็โกลิสก้านะครับส่วนทีมที่สองนะครับที่ให้ความสนใจโกลิสก้าเนี่ยนั่นก็คืออาร์เซนอลนะครับที่มีข่าวให้ความสนใจยุ่งห่างอยู่ด้วยนะครับตอนนี้นะครับและสำหรับทีมที่3นะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับโกลิสก้าอยู่บ่อยนะครับนั่นก็คือทีมบาร์เซโลนานะครับมีข่าวพอๆกับทางลิเวอร์พูลเลยทีเดียวนะครับส่วนทีมที่4นะครับนั่นก็คือยูเวนตุสนะครับก็ให้ความสนใจโกลิสก้าอยู่ห่างด้วยเช่นกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับทางสกายสปอร์ตนะครับมีการอ้างว่านะครับโชเซ่มินโญ่นะครับผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับกำลังจับตาดูสถานการณ์ของโกลิสก้าอยู่นะครับอย่างใกล้ชิดเลยนะครับแล้วก็อาจจะมีการยื่นข้อเสนอนะครับเพื่อคว้าตัวในลำดับต่อไปนะครับแต่ก็มีข่าวเพิ่มเติมมาอีกนะครับว่าชาเก04เนี่ยนะครับเพิ่งยืนยันว่านะครับพวกเขาเนี่ยได้ยื่นข้อเสนอฉบับใหม่นะครับให้กับโกลิสก้าเนี่ยไว้พิจารณาแล้วนะครับเพื่อรังให้โกลิสก้าเนี่ยนะครับค้าแข่งอยู่กับทีมต่อไปนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือข่าวของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงนะครับกับทางโกลิสก้านะครับรวมไปถึงครับทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปด้วยนะครับผมก็ได้รวบรวมมาเหมือนกันนะครับผมและข่าวทั้งหมดนะครับที่ผมว่ามานะครับก็มาจากการรายงานของทางสกายสปอร์ตนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับใครจะเชื่อก็เชื่อได้ครับใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าสกายสปอร์ตครับเป็นสื่อข่าวที่น่าเชื่อถืออยู่นะครับแต่สําหรับส่วนตัวผมเองเนี่ยนะครับก็ยังจัดว่าข่าวนี้นะครับถึงจะมีความเชื่อถือได้นะครับแต่ก็ยังจัดว่าอยู่ในหมวดของข่าวลือไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ายังไม่มีการยืนยันเต็มร้อยนะครับหรือว่าขึ้นว่าออฟฟิเชียลนะครับจากทางสโมสรนะครับผมก็ขอจัดข่าวนี้นะครับเป็นข่าวลือไปนะครับส่วนใครอื่นนะครับที่เชื่อถือข่าวจากสกายสปอร์ตหรือว่า BBC เนี่ยก็แล้วแต่แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับมีเพียงเท่านี้ครับใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับ